ขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนูอยากรู้พี่หมออยากบอกวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของชนิดของซิลิโคนกันนะครับแบบแรกเลยซิลิโคนจะมีทั้งหมด2ชนิดชนิดแรกก็จะเป็นแบบบล็อกซึ่งลักษณะซิลิโคนมันก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมาแบบนี้การใช้งานก็คือเราต้องเลานะครับจะมีอยู่2อย่างครับ1ก็คือคุณหมอแต่ละท่านก็จะไปเลากันเองขึ้นรูปตามที่คุณหมอแต่ละท่านถนัดหรืออันที่2บางท่านก็จะเป็นลักษณะจ้างคนเลาจะเป็นจ้างให้เขาเหลาสำเร็จรูปมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาตกแต่งต่อเติมให้กับคนไข้แต่ละคนเป็นละลายไปอย่างที่2ซิลิโคนที่สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับกรณีนี้มันก็จะมีทั้งจมูกที่สำเร็จรูปมาแล้วนี่คือยกตัวอย่างครับที่สำเร็จรูปมาแล้วหรือเหลาทั้งจมูกทั้งคางเหมือนกันนะครับเหมือนกันลักษณะเดียวกันความแตกต่างกันมันจะมีเรื่องสีที่อาจจะแตกต่างเรื่องความนิ่มความแข็งซึ่งเราจะใช้คำว่าเป็นดูรูเตอร์10 20 30 35 40 50 60แล้วแต่ผู้ผลิตซิลิโคนจะผลิตมาเป็นแบบไหนแล้วก็อยู่ที่หมอจะเลือกซิลิโคนว่าแข็งขนาดเกรดของซิลิโคนนะครับก็อยู่ที่เนื้อซิลิโคนที่เอามาจากประเทศไหนนะครับอาจจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรืออาจจะเป็นโซน US หรืออเมริกานะครับซึ่งมันอยู่ที่เนื้อของซิลิโคนไม่ได้อยู่ที่รูปทรงซิลิโคนนะครับเรามาพูดถึงความแข็งของซิลิโคนนะความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าลักษณะหมอเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับเจลใส่ผมซิลิโคนที่มีความแข็งสูงข้อดีคือจะคงรูปหรืออยู่ทรงได้สวยข้อเสียคืออย่างที่บอกครับความรู้สึกก็คือมันจะแข็งซึ่งถ้าหมอวางไม่พอดีก็จะเสี่ยงความทะลุข้อดีของซิลิโคนที่นิ่มอย่างที่บอกครับคือมันลักษณะนิ่มอาจจะดูเป็นธรรมชาติแต่ข้อเสียคือการขึ้นรูปมันก็จะไม่คมชัดเท่ากับตัวที่แข็งนะครับการจะให้ได้รูปทรงที่สวยเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยแต่จุดที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นแข็งหรือเป็นนิ่มคือความพอดีที่หมอแต่ละท่านได้ออกแบบให้เข้ากับจมูกตรงนั้นคือส่วนที่สำคัญเพราะว่าไม่ว่าซิลิโคนท่านจะนิ่มขนาดไหนแต่ถ้ามันมากเกินไปสุดท้ายแล้วก็บางทะลุอยู่ดีซิลิโคนที่อาจจะแข็งแต่ถ้าสามารถเหลาได้พอดีก็จะไม่สร้างนี่คือองค์ความรู้ที่ควรจะรู้เอาไว้นะครับวันนี้เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของซิลิโคนว่ามีแบบไหนเกรดของซิลิโคนแล้วก็ความแข็งของซิลิโคนความสำคัญทั้งหมดอยู่ที่คุณหมอเป็นคนออกแบบซึ่งการออกแบบก็ต้องอยู่ที่การตรวจเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เนื้อเยื่อของคนไข้ว่าเหมาะสมแบบไหนยังไงทั้งหมดนี้หมอแนะนำว่าให้ไปปรึกษากับคุณหมอที่ทำว่าควรจะใช้ชนิดไหนแบบไหนดูมีกำลังทรัพย์ขนาดไหนอยากฝากเอาไว้นะครับความพอดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ